อโชว์มือนี้เฮามาด้วยความแซ่บขนาด4ของเสื้ออย่างแซ่บขนาดนี้เออแซ่บที่เสื้อแม่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีของแซ่บภายนอกถ้าเสื้อผ้าแซ่บไม่พอวันนี้จะมาเพิ่มความแซ่บนะคะกับตำแปะแซ่บลืมหัวกันเลยคุณผู้ชมคะโอ้โหท่านี้กันเลยท่านี้กันเลยทีเดียวมันเพราะว่าตอนนี้กลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้ววันนี้ใครที่ชื่นชอบส้มตำจะเป็นตำนัวตำแซ่บลืมหัวตำไทยตำอะไรก็ตามแต่นะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องติดตามในรายการค่ะเพราะว่าเขามีทีเด็ดปลาร้านัวผัวหลงด้วยแต่ว่าก่อนที่จะให้ดูหน้าตาว่าแซ่บขนาดไหนนะวันนี้เราบอกช่องทางก่อนดีกว่ามาเริ่มที่ช่องทางทวิตกันเลยแล้วกันเนาะช่องทางทวิตก็คือที่เว็บไซต์ของหาวนอ www.thaitv8.com นะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันก็เซิร์ช5ได้เลยพิมพ์ว่า Channel 8เนาะก็จะมีโลโก้เป็นสีม่วงสีบวกกดโหลดมาเลยนะเป็นจะเข้าจะคล้องของก็เนื่องก็เป็นเว็บไซต์ของเฮาแล้วก็แอปพลิเคชันของเฮาเนาะรวมฮอตทางลูกกุทีวีลูกกุทีวีทุกรุ่นเลยผู้ใดที่มีกล่องนี้สามารถเบิ่งรายการดีๆเบิ่งนั่งดีๆเบิ่งละครดีๆเนาะนี่เลยที่โซยูตอนนี้นั่นเองเนาะรวมฮอตเนาะผู้ใดที่ชอบเนาะสปริงผ่านรายการเฮาครบ 5,000 บาทก็จะได้กล่องลูกกุนี้ฟรีทันทีมูลค่า 3,990 บาทนั่นเองโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเนาะบางรายการเฮานี้ได้ทั้งในข้องที่จะนำมาแจกทั้งข้องที่จะนำมาแบบว่าให้คุณผู้ชมได้เบิ่งอิ่มหูอิ่มตาอิ่มใจกันเลยทีเดียวจ้าใช่แล้วแล้วก็วันนี้อย่าลืมด้วยนะคะช่องทางทาง Facebook อู้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนมี Facebook อยู่แล้วนะคะแอดเฟรนด์ด้วยการกดไลค์ที่เพจของเราก่อนนะคะเข้าไปที่ www.facebook.com/china8thaiusa หลังจากนั้นพอชมคลิปนี้นะต้องรีบกดแชร์กันไปนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามี2ความแซ่บมารออยู่ในรายการฮอกเกิร์ลกันก่อนความแซ่บแรกนะคุณผู้ชมวันนี้กลิ่นมาแล้วจ้ากลิ่นมาเลยทีเดียวนะคะเป็นปลาร้าที่เขาบอกว่านัวจนหัวหลงเลยทีเดียวค่ะกับตำแปลกแซ่บลืมหัวนี่ให้ดูตัวอย่างกันก่อนคุณผู้ชมว่าแซ่บลืมขนาดไหนวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามนะนี่คือในภาพนะแบ่งเราดูว่ามีหลากหลายตำมากมายนี่และยังไม่หมดนะคุณผู้ชมมียำหอยแครงด้วยจ้าวันนี้เขายกครกกันมาเลยนะเขายกครกมานัวกันให้ผัวรักผัวหลงกันที่นี่เลยนะผัวหลงไม่พอวันนี้ผัวอย่าตามนะจ๊ะเพราะว่าแซ่บลืมผัวจริงๆเรามาดูความแซ่บกันก่อนแซ่บขนาดไหนอ่ะให้ดูกันตรงนี้นิดนึงนี่ๆๆในมือข้อเอยอุนี่เลยอันนี้เค้าเอิ้นว่าตำผัดแซ่บลืมผัวผัวเฮ็ดให้น้ำลายสิไล่เลยเนาะในนี้น่ะมีทั้งในเรื่องของตำส้มเนาะแล้วก็มีในเรื่องของกุ้งค่ะกุ้งแล้วก็มีปูปูด้วยแล้วก็มีเส้นข้าวปุ้นค่ะขนมจีนเนาะแล้วก็มีมาม่าแล้วก็มีทางในเรื่องของไก่แล้วก็คอหมูย่างว้าวคือแบบเห็นไหนเห็นไหนนี่แล้วแบบว่าน้ำลายไหลเลยบอกเลยว่าธาตุนี้นี่เห็นให้เฮานี่บ่อยากจัดรายการเลยยากจุฬารายการเราไปนั่งกินเลยเอาไปว่าอดใจรอก่อนเดี๋ยวช่วงคนดังขอโชว์ช่วงหน้านะคะเขาจะมาโชว์ตำกันนัวในรายการเลยคุณผู้ชมต้องรอติดตามแล้วกันในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากเรื่องของตำแปลกแซ่บผัวลืมแล้วน้องแบงค์บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดบางคนที่ผัวลืมเราล่ะทำยังไงดีถ้าอันนี้ผัวลืมข้องแท้นี่อย่าลืมเด้อเฮามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากนั่นก็คือกลิ่นบิวตี้กลิ่นบิวตี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลในเรื่องของความงามแต่มื้อนี้เฮาบ่ได้มาบอกอย่างเดียวมีนางงามเพิ่นมาการันตีน้ำนางงามหรือว่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2006เนาะเพิ่นมาบอกว่าผลิตภัณฑ์ลินบิวตี้นั้นดีแนวได้เฮ็ดให้เจ้ามีทั้งในหุ่นดีบ่มีเซลลูไลท์บ่มีทั้งในเรื่องข้องส่วนเกินในร่างกายเนาะที่เขาแห่งอยู่ในโทรทัศน์นี้นี่เลยเนาะนั่นก็คือคุณเชอรี่เนาะซึ่งเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2006ปีนี้2017และ10ปลายปีผ่านมายักหัวเพิ่นยังหุ่นเปรี้ยวเช๊
งามคือเกาบอเดี๋ยวสุดท้ายของรายการได้เจอกับเธอคนนี้แน่นอนนะคุณเชอรี่นั่นเองเขาบอกว่ายังแซ่บเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมเพราะเคล็ดลับตัวนี้เลยตัวลีนนั่นเองนะคะลีนวันนี้มีของรางวัลมาแจกกันด้วยอย่างตัวนี้เลยนะคะลีนเซลไรส์เซรั่มค่ะคุณผู้ชมลีนเซลไรส์เซรั่มตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องของหน้าท้องแตกลายหรือว่ามีปัญหาเรื่องของผิวเซลไรส์นะตอนนี้เนี่ยลืมไปได้เลยเซลไรส์หรือว่าผิวแตกลายตัวนี้ช่วยได้เดี๋ยวเราแจกด้วยเพียงแค่โทรเข้ามาในรายการวันนี้นะคะที่เบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะนั่นก็คือ1800694145แล้วก็029423498แล้วน้องแบงค์ล่ะคะในส่วนของน้องแบงค์เนี่ยจะเป็นในส่วนของส่วนเกินค่ะหรือบางคนแบบว่าไปเล่นทะเลห่วงยงห่วงอย่างบ่ต้องเพราะว่าค่อยพกห่วงมาเองอันนี้บ่ใส่เด้อต่อไปห้ามใส่เพราะว่ามีลีนซวยเจ้าใดนั่นเองเนาะในส่วนเกินส่วนได้ที่เจ้าบ่มักเจ้าบ่อยากให้มีในร่างกายของเจ้าน่ะจัดเลยลีนตัวนี้จะซวยเจ้าใดนั่นเองใช่เราแจกในช่วงท้ายรายการเพราะฉะนั้นอดใจรอนะคะโทรเข้ามาได้ในช่วงท้ายรายการต้องรู้แต่ช่วงแรกจนถึงช่วงเที่ยงครึ่งเลยไม่งั้นอดด้วยนะของรางวัลวันนี้แซ่บลืมจริงๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันนัวมากคุณผู้ชมค่ะคนดังในช่วงหน้ารออยู่แล้วนะคะต้องรอติดตามมาตำโชว์แล้วก็เดี๋ยวเราจะชิมโชว์คุณผู้ชมกันด้วยจะแซ่บนัวขนาดไหนที่เขาบอกว่าแซ่บลืมผัวแซ่บจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราสองคนจะมาพิสูจน์กันในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ไปให้เขาไปตักอันนี้หอมมากเลยอ่ะเมื่อกี้ติ่งเลยอ่ะไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อํามุกมันนะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอําอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ๊ยจอยทําไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องอ่ะหน้าแก่แล้วมันออกมาตัวจริงทําไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็พี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ14-15ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น45พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นเนี่ยพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะพออธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่า
น้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนนี้หน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟคมันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าแข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆก็เรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยคือใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ค่ะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วเขามาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้ต้องเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูนั่นน่าจะอ่อนยาวค่ะช่วงคนดังขอโชว์โอ้ยมีแต่น่ากินมาแล้วมาแล้วกินนะกินต่อเลยอันนี้สับลืมหัวนะพี่คะพี่นุชคะอันนั้นเมนูอะไรคะอันนี้ชื่อเมนูแซ่บลืมหัวแซ่บลืมหัวละก็ไปแล้วไปแล้วแต่ละน้ำไหลไล่เลยอู้เอาอันนี้เลยนะแป๊บนี้เลยแซ่บลืมหัวแต่พี่เอาแซ่บหัวหลงดีกว่าพี่แซ่บหัวหลงแซ่บหัวหลงไม่มีแต่เป็นน้ำปลาหนัวหัวหลงน้ำปลาหนัวหัวหลงเลยอันนี้เลยชื่อไหนโอ้ยเดี๋ยวสั่งสักลันหนึ่งดีกว่านะคะได้เลยได้หลงค่ะคุณผู้ชมโชว์มื้อนี้เราจะมาโชว์ในเรื่องของการเฮ็ดตับส้มที่รสซัดแซ่บแล้วก็หน้าตาน่ากินที่สุดเลยเนาะกับฮานี่เลยเนาะต้องบอกเลยว่าฮานี่นี่เป็นฮานที่ดังไม่ได้มันบอกเอ่ยแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วคุณผู้ชมคะตําแปลแซ่บลืมหัวกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครนะที่ก่อนหน้านี้ผัวไม่ค่อยสนใจเรานะคะก็มากินตํานี้เลยและที่สําคัญนะนี่เค้ามีปลาร้าด้วยปลาร้าปรุงรสนัวผัวหลงจ้าเดี๋ยววันนี้ต้องงองกันสักหน่อยว่าแซ่บลืมจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ๆๆๆๆโอ้ลูกค้าไล่ไล่มาวันนั้นกินลูกค้าแล้วมาหน้าตาแต่ละคนนี่โอ้โหฟินเบอร์หลายๆน้ำลายสอเลยเป็นยังไงบ้างคะสาวๆกินกันใหญ่เลยค่ะกินหมดแซ่บหัวลืมไหมคะแซ่บลืมหัวเลยใช่ไหมคะตอนนี้ลืมไปค่ะไปเรียกหัวมากินโอเคพี่นุชเช้าวันนี้เดี๋ยวต้องถามก่อนเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆพี่นุชดีกว่าคุณชมดีกว่าน้องแบงเราต้องมาสัมภาษณ์นิดนึงเพราะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าทำไมต้องเป็นตำแปลกแซ่บลืมหัวดิคะคุณนุชคะก็ตอนที่เราเปิดร้านนะคะคือในร้านเรามันมีเมนูแปลกๆเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราก็อยากได้วลีอะไรที่แบบกินแล้วแบบคนอุทานมาแล้วบอกว่ามันจะเงียบชาวบ้านทุ่งรังอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดคำแปลกๆมาเหมือนชื่อส้มตำอะไรเงี้ยค่ะก็ทีนี้คุณพ่อเลยตั้งให้ว่าแซ่บลืมหัวดีไหมไอ้ยามันประมาณนั้นระหว่างกินอยู่คือเผ็ดไงลืมหัวลืมลูกลืมเต้าลืมไปหมดอร่อยไปหมดอะไรเงี้ยจริงอย่างนะสำคัญน้ำปลา
ราที่ว่าเนี่ยเป็นน้ำปลาชีเขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยพวกที่หักพวกสีลงมันก็มันมีหลายคนถามใช่ไหมว่ากินแล้วลืมผัวทำไงนะเราก็บอกว่าไม่ต้องกลัวลืมซื้อน้ำปลาชีผัวหลงไปสิใช่ต้องมีการันตีด้วยนะแล้วตอนนี้กลางเดือนแล้ว7เดือนแล้วจ้ะ7เดือนแล้วเรียบร้อยเนาะพวกหักพวกลงบึงแม่เฮ้ยอู้เรียกไงล่ะเฮ้ยอู้ต้องกินน้ำปลาดวนพอวานี้ได้ข่าววัดกินดอกหรือว่าแต่งงานมาโดนแล้วยังไม่มีเลยเออยังไม่คือมีผัวแล้วแต่บ้านต้องซื้อมาติดบ้านเออต้องซื้อไปติดบ้านพวกจะได้หักพวกจะได้ลงไม่ยงไงผัวหลงก่อนจะได้ป่องๆแบบเดี๋ยวปลาร้าปรุงรสนัวผัวหลงเนี่ยเป็นที่มาตรงที่ว่าปกติถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่บ้านอย่างเงี้ยที่บ้านทำอาหารอาจจะไม่ค่อยถูกปากสามีสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเกิดปลาร้าอันเนี้ยไปตำให้ผัวรับประทานผัวรักผัวหลงตามชื่อเลยจ้าแต่วันนี้น้องแบงค์เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าตำแปลกแซ่บลืมผัวเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานกี่ปีแล้วจริงๆแล้วถ้าสิ้นเดือนนี้ค่ะก็จะครบ1ปีเต็มอ๋อก็ถือว่าเปิ้ลมาบริโดนไล่แต่ก็ถือว่าวันนี้พ่อต้องหาเป็นได้ก็ประสบความสำเร็จฟีดแบคดีมากค่ะฟีดแบคดีไล่โดยเฉพาะเมนูเด็ดๆของทานนี้ให้ความหมาทุกเครือจะต้องเมนูนี้เลยเอ้ยถ้าสมมติว่าลูกค้ามาที่ร้านถ้าเป็นซิกเนเจอร์มาสั่งลูกค้าก็จะสั่งแบบเกาเหลาส่วนมากก็จะเป็นเกาเหลาปูม้าเกาเหลากุ้งสดเกาเหลาหอยแครงแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนัวๆเอาชีสแล้วเราจะไม่ใส่เส้นให้ไล่ยาวเลยว่าสรุปแล้วเมนูข้องทานเฮามีมีย่างแดงมีมีประมาณเกือบ50เมนูค่ะ50เมนูเลยค่ะจื้อไรจ้ะพี่นุชจื้อไรน่ะจำได้ค่ะใช่เดี๋ยวฝั่งนั้นที่เราเห็นนั่นคืออะไรอะคะอันนั้นนะคะก็คือกะปิอันนี้คือเกาเหลากะปิทะเลสำหรับคนที่เขาไม่ทานปลาเราก็จะมีกะปิเป็นตัวเลือกให้เขาเป็นตัวเลือกอีกเบื้องนี้หน้าตาแค่หน้าตาและน้ำลายไล่เลยได้นี่อยากชิมอ่ะอยากชิมอ่ะน้ำลายสอมากเลยอ่ะได้เลยโอ้ยตายคุณผู้ชมคะอันนี้มีทั้งกุ้งมีทั้งปูด้วยความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรคะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือว่ารสชาติมันจะเหมือนคล้ายกินยำมะม่วงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มะม่วงลงไปใช่อยากใช้มือเลยอ่ะมันจะใช้มือก็อร่อยกว่ามันจะได้รสชาติกว่ามันบอกกลัวว่าเดี๋ยวแบบอาหารอีสานต้องใช้มือถึงจะใช้มือแมนนี่มาคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือเลยเดี๋ยวนะเราอันระวังเลยโอ้โหแซ่บนัวจริงๆเลยคุณผู้ชมแซ่บลืมหัวจริงๆนะบอกเลยมันมีรสชาติของกะปิด้วยใช่มีรสชาติของกะปิด้วยเดี๋ยวขอจานนิดนึงค่ะน้องแบงค์แล้วก็ในนี้ก็คือมีทั้งปูทั้งกุ้งปูที่ใช้เนี่ยไม่คาวเลยใช่ค่ะเป็นปูอะไรยังไงคะเป็นปูม้าค่ะซึ่งเราจะนำมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะแช่เย็นฟีดไว้เพื่อให้เนื้อมันแข็งเด้งน่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คาวเลยแล้วกุ้งบ้างน้องแบงค์จะชิมไหมมาจิบกุ้งเดี๋ยวตักให้น้องแบงค์นิดนึงคือจริงๆแล้วกลิ่นกะปินี่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าอร่อยมากน้องแบงค์ลองแบงค์นี่เป็นคนนึงที่มากินกุ้งไล่เนาะเพราะฉะนั้นในอูเลยเชื่อสละให้แบงค์เป็นคนชิมกุ้งเมื่อกี้เขากินปูแล้วไงดาวเมนูนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือก็มันก็จะมีแบบว่าลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ทานปลาเราก็ต้องทำอะไรที่มันใกล้เคียงความเป็นอีสานขึ้นมาก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมากะปิใช่ไหมเป็นกะปิโหยอร่อยมากจริงๆแล้วอยากจะชิมน้ำเพิ่มเติมนิดนึงอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะมีทั้งกุ้งแล้วก็น้ำของเขาเนี่ยนะโอ้โหแซ่บมากหมายว่าแซ่บลายคือมันมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานพอประมาณแต่จะมีกลิ่นกะปิใช่ค่ะมันลงตัวมันนัวมันแซ่บมันแบบสุดยอดมากจริงๆต้องบอกเลยค่ะเมนูนี้ผ่านไปอีกหนึ่งเมนูตรงนู้นที่เราโชว์ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการอันนี้คือแซ่บลืมหัวค่ะอันนี้จะเป็นค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันมันจะก็จะชอบมีลูกค้ามาถามว่าพี่ตำแปลกแซ่บลืมหัวเป็นยังไงเราก็เลยจะทำยังไงมันแปลกดีก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านรวมอยู่ในถาดเดียวกันก็จะเป็นตำถาดแซ่บลืมหัวมีย่างในนี้ในนี้ก็จะประกอบด้วยคอหมูย่างนะคะทางร้านไก่อบโอ่งนะคะกุ้งสดปูม้าจริงๆแล้วมันมีหอยแครงด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้
คยแข่งแอปหลักไปนี่ไปเที่ยวแล้วก็เลยไม่ได้มาดังใช่แล้วก็มีไข่สุกแล้วก็มีไข่เค็มค่ะมีเส้นขนมจีนมีไก่ยอนะคะแล้วก็มีมาม่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส้มตำปูปลาเมนูนี้มีชุดที่มาได้ค่ะก็เราอยากให้ลูกค้าที่มาถึงเนี่ยได้กินความแปลกคืออย่างน้อยมาถ่ายรูปเนี่ยมันมีความแปลกอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เราอยากให้ลูกค้าที่มาถึงเนี่ยได้ทานทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านเราก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาค่ะว่าแล้วนั้นแบ่งข้อชิมเลยแบ่งข้อชิมเลยแล้วตำตรงนี้เขาเรียกว่าตำอะไรอะคะตรงไหนเอ่ยตำที่อยู่ในถาดปูปลาค่ะเป็นปูปลาแล้วถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนเป็นตำไทยขอชิมบ้างเปลี่ยนได้คือบางคนก็เป็นตำกะปิแล้วแต่ว่าลูกค้าจะอะแดปเป็นอะไรเราทำให้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผ็ดไม่เผ็ดก็สั่งได้นะความยากกินสูงแต่จริงๆส้มตำเราก็กินเผ็ดๆนะอร่อยมากหยุดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยบอกเลยเห็นพี่ที่ก่อนกินแล้วเราก็อยากกินอร่อยมากเลยนะคะคือมันแบบฟินมากนั่นชอบไหนของเราฟินเด็กชิมได้เลยนะคะต่อเนื่องเลยนะคะเมนูต่อมาที่เมนูยังจะแนะนำเมนูยังเมนูที่จะเป็นใครมาต้องสั่งเลยนะคะก็เมนูก็จะเป็นเกาเหลาปลาร้าทะเลเกาเหลาปลาร้าทะเลเป็นยังไงปลาร้าทะเลอยู่ไหนคะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เฮ็ดแล้วเดี๋ยวมื้อนี้เอ้ยจะเฮ็ดโชว์มันบ่จะทำโชว์แล้วก็เดี๋ยวจะสอนโอเคเลยท่านนั้นดีมากเลยชอบภาพลูกค้านิดนึงลูกค้าแต่ละท่านนั่งกินแบบม่วนในการกินมากเลยนะคะหนูได้พอแซ่บน้องๆบอกว่าแซ่บได้แซ่บอีลี่แซ่บจนบอกว่าไม่อยากจะคุยกับเราแล้วไม่อยากจะลงกับเราแล้วแล้วที่มาเพราะว่าแซ่บลืมหัวเพราะกินไม่คุยกับใครเลยแมนหัวเผลอนี่ไม่รู้อยู่ไหนละลืมไปก่อนเลยเพราะแมนแคปหัวในมุมครูก็ลืมหมดแล้วเนี่ยกินเพราะสนใจไม่ได้เลยแซ่บเพื่อนซีนมากอ่ะต้องถามลูกค้านิดนึงปกติผู้หญิงเราเนี่ยจะชอบการรับประทานส้มตำอยู่แล้วแหละแต่เมนูที่นี่เท่าที่ชิมมาแตกต่างจากที่อื่นยังไงแซ่บกว่าที่อื่นมันนัวกว่ามันมีอะไรๆที่แบบจัดเต็มเยอะกว่าเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาโชว์กันดีกว่าวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูที่คุณนุชจะมาตำโชว์ในรายการในวันนี้ด้วยคุณนุชเลือกเมนูอะไรคะก็เมนูเกาเหลาปลาร้าทะเลนะเกาเหลาปลาร้าทะเลตรงนี้มันจะจริงๆใครตำก็อร่อยนะเพราะว่าน้ำปลาร้าของเราอยู่แล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะปกติเลยเวลาแนะนำก่อนมีอะไรบ้างก็คือนะคะเวลาเราจะไม่ทำเป็นอีสานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใส่พริกแห้งนะคะพริกแห้งพร้อมกับพริกสดพริกแห้งพริกสดกันไปสดนะคะโอเคแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยค่ะกระเทียมน้อยนึงต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันฉุนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่วัตถุดิบนะคะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเราก็หั่นลงไปจุดเด่นของเมนูนี้ค่ะคุณนุชค่ะมันมีจุดเด่นยังไงคะจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือว่ามันไม่เรียกว่าจุดเด่นสิคือว่ามันจะไม่เคยมีคนกินส้มตำไม่ใส่เส้นมันจะไม่มีอะเต้ใช่แต่อันนี้จะเป็นส้มตำไม่ใส่เส้นแต่เราความแปลกใช่จุดที่ไม่เหมือนใครใช่แต่เราจะใส่อาหารทะเลใส่อาหารทะเลไปแทนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางไลฟ์นะตอนนี้นะใครที่สนใจบอกว่าโหยนัวสักขนาดนี้ร้านอยู่ที่ไหนคำแปลกแซ่บลืมหัวร้านอยู่ที่ไหนคะคุณโน้ตร้านอยู่ซอยสามัคคีนะคะอยู่ระหว่างซอย22ไปซอย24อยู่ติดถนนเลยค่ะไปกันได้ไปกันได้นี่นี่อันนี้เรามีติดบ้านไว้ได้นะอันนี้เป็นสูตรเด็ดของทางร้านค่ะใช่ค่ะทางร้านก็ใช้อันนี้ทำเหมือนกันเขย่าเขย่าแล้วก็ใส่ได้เลยมันเช็คเช็คก่อนเช็คอันนี้จะเป็นน้ำปรุงรสที่ทางร้านเราปรุงมาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือน้ำปรุงรสน้ำปรุงรสของปลาร้าใช่เราทำมาแล้วจะได้รวดเร็วอ๋อคือผสมปลาร้าลงไปแล้วในนั้นใช่ไหมคะยังค่ะนี้ก็จะในนี้ก็จะมีน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำปรุงน้ำปลาอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นน้ำปรุงรสนะคะสูตรเด็ดของทางร้านจ้าใส่น้ำปลาร้าลงไปใส่ไปแล้วปลาร้าของที่นี่แตกต่างจากปลาร้าที่อื่นยังไงบ้างเป็นปลาร้าทางอีสานนะคะซึ่งก็จะไม่เหมือนที่อื่นก็จะได้ความเป็นอีสานแท้ๆเลยสะอาดด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทางเราปรุงเองแล้วก็ต้มเองนะคะค่ะสะอาดถูกหลักอนามัยปลอดภัยอย่างแน่นอนที่นี่นี่นะคะโอ้ยแค่กลิ่นเนี่ยนะคุณผู้ชมก็แบบ
กลิ่นโดนจมูกนี่ต้องบอกว่าหิวเลยทีเดียวแน่นแล้วน้ำลายไม่พอน้ำย่อยในกระเพาะหลังด้วยนะอันนี้คือเป็นเมนูเก่าเล่านอทีค่ะซาทิดอยู่ใช่ค่ะกองแผ่นลงไปในครกนิดนึงดูเออแห้งระแบบหนุ่มกุ้งเก่าบอกว่าน้ำลายไหลหมดแล้วครับเที่ยงนี้ต้องไปจัดสักหน่อยไปเลยไปเลยแซ่บจริงๆแซ่บจริงๆนะคะหอมทั้งสตูดิโอแล้วตอนนี้นะพี่สาเกบอกว่าน้องอุ๊บเบาๆพี่หิวแล้วเบาไม่ได้พี่สาเกนะเบาไม่ได้จริงๆเลยนะแล้วขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหยิบปูกับกุ้งใส่นักการมาแล้วนักการมาแล้วนี่เขาสะอาดจริงๆนะคือทุกเมนูนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะใช่ค่ะในการหยิบวัตถุดิบนะเดี๋ยวเราจะเตรียมจานไว้ค่ะตอนนี้มีชาวสปลาวก็มานะคะทั้งไทยหนูเล็กคุณชลินคุณเจฟด้วยนะจ๊ะใช่บางโดซ่าถ้าเป็นเมนูนี้เราต้องใส่เป็นถาดค่ะสบายดีไอซังเด้อไอซังสุกเกษมบอกว่ามีแต่แซ่บลืมพัวหันบอบ่มีแซ่บลืมเมียว่ะโอ้ยหนุ่มเริ่มสงสัยนะคะว่ามีแต่แซ่บลืมผัวไม่มีแซ่บลืมเมียสาขา2นะให้แฟนไปเปิดนะแซ่บลืมเมียส่งสามีไปเปิดนะจ๊ะใช่ค่ะนี่วัตถุดิบทุกอย่างนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดสะอาดมากพี่นักการบอกว่าหิวเลยนะคะจ้าหิวเลยหิวเลยจ้าหิวน้ำลายไหลกันหมดเลยเที่ยงนี้จะต้องไปจัดสักหน่อยจากนั้นเราก็ใส่ปูค่ะแห้งแล้วผู้หญิงผู้ใดบนน้ำลายไหลเนาะนี่ปูที่นี่ปูที่นี่คือปูม้าใช่ไหมปูม้าค่ะปูม้าสด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 เลยอุ้ยไข่เน้นมากอะไข่เน้นเดี๋ยวขอจองตัวนี้เลยนะได้ไข่มาเต็มมากจริงมีน้องแอมมารายงานตัวนะคะพี่แก้วฟ้าสาเพชรก็รับชมอยู่ค่ะทักทายคุณชัตราพรด้วยนะจ๊ะมีน้องมุกบอกว่าน้ำลายไหลแล้วน้องจุ๊บแจงก็มาน้องแอมบอกแต่ละเมนูกรี๊ดจริงๆกรี๊ดไม่พอเลิศด้วยแซ่บด้วยนะน้องแอมนะเออแล้วก็เล่นทางข้องอันเคยหนุนตัดแล้วนี้แบบว่าค่ะน้ำลายไหลเลยแท้ๆนี่คุณนกแร่ญาติเยอะบอกน่าทานมากน่าทานจริงๆแล้วอร่อยด้วยเมื่อกี้เราลองแล้วเออนกแร่ติดตามเบิงอยู่ทางอเมริกาพุ่นหนาที่มากินดูเมืองไทยเด้อเออนกแร่ถ้าจะกินนะมาที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวน้องที่พาไปกินเลยโอ้นัวจริงนัวจริงอะไรจริงคือต้องบอกเลยว่าได้ยินเสียงต่ำแล้วนี่นะอดใจบ่ได้ทีจิยักซิมแล้วนี่นะค่ะพูดถึงปลาร้านิดนึงปลาร้าสูตรเป็นมายังไงอะคะก็เป็นปลาร้าสูตรจากคุณแม่ค่ะคุณแม่เหรอคะคนสอนทำอ๋อใช่ค่ะนี่เลยคุณแม่เป็นคนสอนทำเราก็จะตักใส่อันนี้ก็จะเรียกว่าเกาเหลาปลาร้าทะเลถาดนะคะค่ะวัยรุ่นชอบทานถ้าบางคนที่ติดตามรับชมอยู่บอกว่าหุยอยากทานมากแต่อยู่ในพื้นที่ที่ไกลมี delivery ด้วยมี delivery ด้วยจริงหรอมี delivery ด้วยอันนี้คือต้องเห็นได้สั่งได้เนาะโทรมาเบอร์ร้านนะคะแล้วก็แอดไลน์มาก็ได้ค่ะโทรมาเบอร์0999224896นะคะแล้วก็แอดไลน์ MCH9445นะคะใช่แล้วก็จะจัดส่งโดยแก๊ปลาล่ามูฟพี่วินอะไรอย่างนี้ค่ะมีแบบว่ากติกาการสั่งบอต้องสั่งไม่มีค่ะสั่งเท่าไหร่เราส่งหมดเลยอันนี้เสร็จแล้วเมนูเสร็จแล้วเดี๋ยวนะข้อจ่อให้กองเบิร์กอนเนาะวานหน้าตาน่ากินขนาดใดถามเผื่อผู้ชมนิดนึงสั่ง delivery จะจัดส่งยังไงคะถ้าจัดส่ง delivery ก็คือว่าเราจะจัดแยกน้ำแยกเครื่องปรุงให้ลูกค้าเป็นคนเองที่บ้านนะคะใช่แต่เราก็จัดวัตถุดิบให้ขอชิมกุ้งมั่งแล้วกันเนาะโอเคนี่คุณผู้ชมกุ้งมาเป็นตัวเน้นๆนะทั้งปูทั้งกุ้งนี่จัดเต็มจริงๆแล้วก็ต้องตักน้ำน้อยนึงได้มันจะได้ประมาณได้รสชาติฟ้าเห็นเลยอุชิมแล้วเขาก็ยักชิมน้ำได้สุดยอดมากจริงๆอ่ะน้ำลายไหลเลยขอน้ำอีกนิดนึงเพราะน้ำนัวมากมาแล้วนะอดใจบ่ได้แท้ๆเนาะคุณผู้ชมพ่อแท้ๆเด้อคือทั้งชิมหยุดไม่ได้ถูกไหมมาอร่อยมากถ้าสมมติว่าถาดนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา200บาท200บาทประมาณบาทปู4ตัวกุ้งก็ประมาณ10ตัวทั้งปูทั้งกุ้งนะ200บาทดูเยอะมากแมนประมาณ4คนอิ่มนะถาดนี้4คนอิ่มเด้อเดี๋ยวแบ่งชิมกุ้งก่อนอร่อยอ่ะอร่อยจริงจังมากคือชิมน้ำอย่างเดียวได้เลยคุณผู้ชมแค่น้ำก็อร่อยแล้วแล้วก็วัตถุดิบแต่ละอย่างไม่คาวเลยอ่ะส่วนมากน้ำปลาที่เขาซื้อไปเขาก็จะไปทำยำขนมจีนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถทำกับข้าวได้ด้วยต้มยำทำแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดโอ้โหนี่มาส่งสังขราชบุรีได้ป่ะเหรอสั่งอะไรนะน้องแบงสั่งราชบุรีมาเอามาสั่งราชบุรีมาส่งราชบุ
ุรีได้หรือเปล่าคะเกมว่าไปถึงละปูจะไม่สดเลยถ้าอยู่ราชบุรีต้องอาจจะแบบมากินที่ร้านมากินเองดูฮันดีกว่ามาเรียนก็ได้มาเรียนก็ได้เราไปเปิดตำหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีได้ของสนใจเราเห็นได้ถ้าอยากเขียนต้องเห็นไม่ยังแดงถ้าสมมติว่าอยากเรียนใช่ไหมคะค่าเรียนก็คือจะอยู่ที่ราคา 15,999 บาทค่ะคือเราจะสอนทุกสูตรเลยมีตั้งแต่น้ำยำน้ำกะปิน้ำปลาน้ำตำไทยคือสามารถเปิดร้านได้เลยจบคอร์สเราจะสอนตั้งแต่วิธีการทำข้าวสารปูกุ้งเลือกวัตถุดิบคือเรียนจบแล้วก็เปิดได้เลยอะค่ะจริงก็มีคนมาเรียนแล้วเยอะมากมีพี่วันนี้เห็นมามีเมนูไล่เมนูที่ยักจะมาค่ะเนอร์อีกคือเมนูที่ยักษ์ที่จำสูงคือยังส้มตำส้มตำกุ้งสดละกันอันนี้เราใส่เส้นบ้างโอเคตำกุ้งสดแต่ว่าขอเป็นเราตำได้ต้องประหนึ่งว่าคุณนุชเนี่ยเป็นลูกค้ากินมาส้นใจพี่ได้เลยเป็นอาจารย์ไอ้นุชใส่ถุงมือลูกค้ากินมาส้นใจเขาเลยจานนี้ลูกค้าคะเหลือให้ด้วยนะคะอร่อยมากเก็บไปให้แดงเก็บไปให้แดงอย่ากินกันเพลินนะคะทุกคนคือตอนนี้ลูกศิษย์มีประมาณกี่คนได้คะตั้งแต่เปิดร้านก็ตอนนี้รับเป็นอาทิตย์ละคนแต่ว่าตอนนี้กะว่าเดือนนี้จะเดือนสุดท้ายแล้วที่พักอ้าวเพราะว่าจะสอนแค่เดือนนี้เดือนสุดท้ายขอยังเดินไม่ไหวแล้วค่ะยังไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีน้องๆน้องน้อยน้องน้อยเออเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากจะเหียนต้องติดต่อมาที่เอนุชด่วนเลยค่ะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วก็เป็นคอร์สสุดท้ายของเดือนนี้เพราะเอนุชจะไปดูแลน้องในท้องแล้วโอกาสแบบนี้ยาท่าซาต้องหิบติดต่อมาเนาะทีนี้ให้เออุโซตำเลยมาจับสากก่อนเนาะจับสากสากโอเคค่ะเริ่มต้นที่ใส่พริกแห้งค่ะใส่พริกแห้งก่อนตักเลยพอประมาณแค่นี้ไหมคะหรือน้อยไปมากไปเอาอีกเหรอโอ้โอเคค่ะนี่นะคะใส่ไปแล้วก็พริกสดพริกสดค่ะได้ค่ะแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยกระเทียมนิดนึงวัตถุดิบทุกอย่างนี่คือแบบที่ร้านเราจะต้องปั่นไว้เพราะว่าไม่ทันตำไม่ทันตำไม่ทันต้องใส่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศนี่มีมะเขือเทศด้วยจะรอดไหมเนี่ยปกติก็เท่าตัวนะคะ อย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะโอ้โหครั้งแรกในการตำส้มตำค่ะคุณผู้ชมดูท่าทางจะรอดค่ะได้อยู่นะแต่ฝานไม่ค่อยสวยด้วยอ่ะหมายถึงฝาไม่ค่อยสวยก็ได้อยู่ที่ความอร่อยเนาะความอร่อยอาจจะมีเศษถุงมือติดไปด้วยนะคะ ไม่ใช่ละไม่มีอ่ะประมาณนี้อ่าโอเคOkay. แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ก็หยิบเลยก็ได้หยิบเลย okay. แล้วแต่เลยค่ะยักษ์ใจได้มันไปเลยโอเคแค่นี้ก็ได้ค่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนน้ำปรุงหน่อยค่ะน้ำปรุงแล้วถ้าเกิดสมมติคนไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะสอนวิธีการทำน้ำปรุงด้วยเหมือนกันใช่ค่ะสอนค่ะประมาณนี้ได้ไหมเอ่ยหนึ่งกระบวยเต็มๆเลยเต็มหนึ่งกระบวยเต็มๆโอเคแล้วก็อีกครึ่งนึงหนึ่งกระบวยครึ่งโอเคปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมาน้ำปลาน่ะน้ำปลาอยากให้พวกรักพวกลงจะต้องใส่น้ำปลาไล่ๆต้องเช็คน้ำแล้วก็น้ำปลาหัวหลงแล้วก็ใส่สัดส่วนเท่ากันสัดส่วนเท่ากันช้อนครึ่งนะคะโอเคค่ะจิ๊บจิ๊บน้ำปลาหอมมากเดี๋ยวต้องมาลุ้นเนาะว่าระวังเลยอุ่นต่ำกับเลยหนุดต่ำเนาะเขาพูดได้จีแซบกว่ากันตรงนี้อร่อยเหมือนกันหมดเพราะว่ามันอันเดียวกันสูตรเดียวกันมันเป็นสูตรน้ำปลาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องก็คือจะอร่อยแต่จานแรกถึงจานสุดท้ายเดี๋ยวลองปอกมะนาวให้ดีกว่าค่ะได้เลยไอ้นุชอันมีข้อความชอบถามเข้ามาเพิ่มเติมว่าถ้าสนใจอยากจะมาติดต่อทางฮานอาจจะว่าเป็นเฮียนบอกหรือว่าสั่งซื้อจะต้องติดต่อที่เบอร์ได้เนาะเบอร์099บีบเลยค่ะ0999324896นะคะแล้วก็ LINE NCH9445 นะคะแล้วก็จะอินบ็อกซ์มาทางเพจก็ได้เพจก็เซิร์ชเลยค่ะตำแปะแซ่บลืมผัวอินบ็อกซ์มาทางเพจก็ได้นอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เห็นให้เจ้ากินแล้วลืมผัวและผัวรักผัวโล่งแล้วนี่นะยังมีธุรกิจดีๆแบบนี้เห็นให้เจ้าได้มีรายได้เพิ่มอีกเนาะถ้าสมมุติว่าเจ้าเป็นท่อแก่เป็นเจ้าของฮานแล้วแน่นอนผัวเนี่ยจะต้องแบบมางอหาวเพราะว่าเขามีข้องดีอยู่ในมือเนาะขั้นตอนได้แล้วขนาดหยิบเส้นขนมจีนหยิบเส้นขนมจีนมาเลยประมาณนี้อันนี้คือเมนูอะไรคะย้ำอีกรอบตำขนมจีนดีกว่าตำขนมจีนตำขนมจีนนะตำขนมจีนเดิมผัวใช่เพราะว่าร้านเขานะคะชื่อร้านแปลกแซ่บลืม
ผัวนะคุณผู้ชมกับช่วงคนดังขอโชว์วันนี้นะคะเป็นร้านส้มตำแปลกแซ่บลืมผัวจ้านี่จะมาที่มาข้องหานี่ก็น่าจะเป็นแป้งนี่ก็มาด้านกุ้งเลยเมนูแป้งๆข้องหานแล้วก็มีกุ้งเมนูนี้ก็มีกุ้งเหมือนกันร่วงยังไม่ตายสดมากไม่ตายยังดิ้นอยู่เออยังดิ้นอยู่แล้วก็มะเขือหน่อยนึงมะเขือมะเขือเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวมาปอกให้นุชปอกให้เลยค่ะเดี๋ยวน้องๆรอกินแบบว่าอุ๊ยมีถุงมือเอาไม่ใช่งั้นนุ่งเหมือนซิลุดไปหนังโอเคคนเลยค่ะคนแต่ว่าไม่ตำตำไหมก็ตำในระดับนึงแต่ว่าใช่ใช่มันนึงมาชิเล่ถ้าตำก็พยายามให้แซ่บอยู่นะฮะตำตุ่มตำทั้งฉีตุ่มตำให้ดีนี่หุยกลิ่นมาแล้วแมนๆกินมาแล้วตอนนี้กินเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมบอกเลยนี่น้ำลายไล่กินที่ก่อนน้ำลายไล่ตอนนี้กลิ่นปลาร้านัวมากจริงๆบอกเลยใส่อะไรอีกไหมคะนอกจากเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วตักเลยตักเลยตอนนี้ถ้าจิ้มอยู่ตอนนี้ถ้าจิ้มอยู่ใส่ก่อนค่ะโอเคเอาตักเลยค่ะฝีมือของมินลดานะจ๊ะเออไม่อร่อยมันรู้ไปกำกับโดยคุณนุชนะจ๊ะพี่นุชร้านส้มตำแปลกแซ่บลืมผัวจ้าใครที่สนใจไปร้านกันได้ย้ำสถานที่ทีนึงร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ซอยสัมมาคีนะคะอยู่ระหว่างซอย24กับ22นะคะจังหวัดนนทบุรีก็อยู่ในแถวปากเกร็ดมาทีนี้เฮาจะเป็นผู้เสียสละในการสินได้เสียสละหรอเป็นผู้เสียสละในการสินอยากเสียสละบ้างอะไรบ้างอ่ะเจ้าระวังที่เฮาจะสิมเนาะให้ไปเบิ่งหน้าร้านก่อนเนาะหน้าร้านนี่โอ้โหคนเต็มกันแบบไล่ที่สุดเห็นว่าเมนูนี้นะที่สำคัญอยู่ที่เส้นข้าวปุ้นแดงเนาะแบงก็เลยจะข้อสิมเส้นข้าวปุ้นเส้นจีนนั่นเองนะจ๊ะทานสเลดนิดนึงอ่ะละเด้ออร่อยมากเลยอ่ะแบงก็ชิมไปนะฝั่งนี้ก็จะชิมฝีมือตัวเองอร่อยมากคุณผู้ชมคะคือใครตำเดียวอะไรแซ่บลืมพั่วแน่นอนพูดได้ทีแปลว่าจะให้พั่วหักพั่วห้องกับพั่วลงก็ต้องกินก็ตำนี้น้ำปลาต้องเอาน้ำปลาพั่วหลักพั่วลงถ้าสมมติว่าลูกศิษย์ไปเรียนเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกจานเพราะว่าเราน้ำเรามันปรุงไว้อยู่แล้วมีมาตรฐานใช่ก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเจ้าค่ะไม่ต้องกังวลว่าจานนี้อร่อยจานนี้ไม่อร่อยเวลาคนเยอะๆอย่างเงี้ยทีนี้ให้น้องๆนั่งตาปิดๆอยู่น้ำลายกันอยู่จ้าอยู่อ่ะให้ซิมน้ำอ่ะอันนี้เอ้ยใจดีด้วยเนี่ยให้ซิมน้ำเลยนะอ่ะลองซิมมึงรู้เป็นทางได้50เมนูส่วนใหญ่มีเมนูส้มตำหรือมีเมนูอะไรอีกบ้างก็จะมีไก่อบโอ่งถ้าที่นี่มานะคะก็จะมีไก่อบโอ่งค่ะไก่อบโอ่งแล้วก็มีคอหมูย่างคอหมูย่างเดียวที่เป็นกับแก้มกินด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีต้มแซ่บต้มแซ่บก็มีใช่มีเป็นต้มไทยยำต่างๆก็มีใช่แต่ว่าเมื่อกี้พี่นุชเนี่ยนะคะเนี่ยให้ดูเมนูกันก่อนว่าทางร้านเนี่ยมีประมาณกว่า50เมนูเลยจริงๆนะคะเมนูที่จะส่งเมื่อกี้บอกว่ามี50เมนูแล้วจะส่งทุกเมนูไหมแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเมนูไหนแล้วจะส่งให้ได้หมดใช่หมดเลยคุณผู้ชมชอบเมนูไหนก็สั่งมาเลยส่งให้ถึงที่แต่วันนี้ขอให้พี่นุชเนี่ยขอชิมฝีมือนิดนึงเพราะว่าเป็นอาจารย์เป็นจังได้ดูซิว่าผ่านหรือเปล่าโอเคผ่านหรือเปล่านี่กุ้งกันนะฝีมือมิลดานะจ๊ะการันตีว่าใครตำก็อร่อยเพราะว่าสูตรที่ร้านก็คือปลาร้าผัวหลงจ้าอย่าหลงตัวเองนะจ๊ะเป็นจังได้ไอ้นุชโอเคไหมคะเอาอันห้างกุ้งว่าก่อนห้างกุ้งว่าก่อนดึงหางออกก่อนโอเคไหมคะเป็นได้ค่ะผ่านผ่านค่ะเย้นี่แต่ในมือน้ำก็ผ่านนะคะเดี๋ยวนะแบงก็ยังตำนะอร่อยอยู่นะใช่ไหมใช่อยากให้เมียหลงต้องมาตำนะจ๊ะผู้ชายรับสอนไหมคะผู้ชายรับหมดรับหมดเลยเพศทุกวัยทีนี้ถ้าสมมติเราแบงจะข้อตำนำได้บองได้มาทีนี้แบงตำมาอันนี้ได้แล้วยังมีค่อยมีเวลาอยู่บ่อมาตำได้บ่อโอเคฉันเดี๋ยวแบ่งไซส์ทุ่งมือก่อนเด้อโหยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วแบ่งเป็นคนที่มักตำส้มตำลายตำนี้ก็จะสอนเป็นตำปูม้าละกันโอเคเลยชอบมากอ่ะแบ่งมาฝั่งนี้โอเคมาตำเฮาข้อสลับนายฟังกันหน่อยนึงเด้อค่ะ
ตำปูม้านี่จริงอูชอบมากทุกเมนูเป็นเมนูขายดีหมดเลยนะคะของทางร้านเทคนิคนิดนึงเวลาสอนควรจะมีเทคนิคยังไงเวลาสอนก็จะให้ลงมือทำจริงล้างกุ้งจริงล้างปูจริงทำเองก็อารมณ์ประมาณเหมือนมาเป็นลูกทีมเราอีกคนนึงยกเสิร์ฟยกจัดยกทำทุกอย่างเพราะว่าอารมณ์ของเราเวลาเราเป็นเจ้าของร้านแล้วเราก็ต้องทำใช่ไหมเขาก็จะเป็นเร็วเราจะไม่ถอนสอนทฤษฎีเราจะสอนปฏิบัติเลยต้องปฏิบัติต้องสอนได้ทำได้จังจริงที่ต้องใจคือใส่พริกแห้งค่ะมีคุณจริยานะคะคุณตาบอกว่าแซ่บไม่จ้าอู้แซ่บมากจริงๆค่ะนะแล้วก็ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมคุณจริยาถามว่าคนเสื้อสีแดงก็คือน้องแบงค์เนี่ยนะพูดสำเนียงจังหวัดไหนทำไมฟังแล้วอีสานก็ไม่ใช่ใต้ก็ไม่ใช่เหนือหรอกไม่เป็นคนแล้วทางล่วงพบางล่วงพบางคนเลยเดินประเทศลาวเด้อค่ะอยู่ประเทศลาวสปตลาวโถฝักยาวค่ะโถฝักยาวมะเขือเทศประมาณนี้เนาะได้จ้ะโอเคแล้วก็มะเขือเทศหรือว่ามักเลนนั่นเองค่ะสำเนียงอยู่นะบ้าแล้วมากินช่องต่ำอยู่ใช้ลูกเดียวใช้ช่องลูกเดียวก็พอค่ะลูกเดียวก็พอเนาะเป็นคนมากินช่องต่ำก็เลยแบบว่าเคยต่ำกินในอยู่บ้านประจำอุ้ยคนอีสานคนอีสานจะต้องมูจักมักไม่ต้องต่ำส้มเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงรสค่ะขยำขวดก่อนขยำช้อนครึ่งค่ะคุณผู้ชมแซ่บลืมจริงๆนะคะอย่าลืมแล้วกันสำหรับร้านนี้ตำแปลกแซ่บลืมหัวค่ะแล้วก็อีกครึ่งอีกครึ่งค่ะตอนนี้น้องแบงกำลังจะตำเมนูก็อันนี้ก็คนก่อนตำปูม้านะคะโอเคอันนี้ก็หนึ่งช้อนครึ่งคือกันเนาะใช่ค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็อีกครึ่งนึงโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวอันนี้เห็นเอ่ยหนุดหมักหั่นแบบนี้เนาะปกติแบ่งที่หั่นแบบนี้แตกต่างกันเด้อได้เป็นเคล็ดลับความถนัดอ๋อโอเคถ้านั้นถนัดแบบนี้กับหั่นแบบนี้ละกันหมายถึงหั่นใส่เกือบใส่เปลือกไปด้วยเหรอถ้าใส่เปลือกก็จะหอมอ๋อเหรอแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบก็แล้วแต่ค่ะเออถ้าเป็นเราเราชอบให้บีบไงแต่ถ้าเกิดบางคนชอบใส่แบบนี้ก็ได้อันนี้แบ่งกับหมักบีบบ่หมักใส่แต่ว่าแล้วแต่คนเนาะอ่ะแล้วกับบีบถ้าสายโทรมาอย่างเงี้ยจะแจกปลาร้าได้มั้ยคะได้ค่ะได้จ้าวันนี้ขยับหัวรับหัวลงนะจ๊ะนี่เราไม่ได้พูดคำหยาบนะเพราะว่าปลาร้าเขาชื่อว่าปลาร้าหัวหลงอ่ะโทรเข้ามาเลยนะคะที่1800เบอร์ประกอบตรงหน้าจอ1800695145และ029423498ค่ะโชว์ปลาร้าหัวหลงนิดนึงคุณนุชปลาร้าหัวหลงปลาร้าหัวหลงวันนี้คุณนุชจะมาแจก1ขวดจ้าค่ะเดี๋ยวโชว์กล้องนิดนึงกล้องไหนอ่ะกล้องนี้ใช้ปูจักโตนี่กล้องโตโอเคคุณโน้ตอ่ะมาเราโชว์กันนิดนึงนี่นะจ๊ะปลาร้าหัวหลงบายคุณโน้ตร้านตำแปลกแซ่บหัวลืมแซ่บลืมหัวไม่ลืมหัวไม่ลืมเผานี่แหละลืมหัวหลงแต่เราเนี่ยแหละจะลืมหัวค่ะเพราะมันแซ่บเกินนะคะแล้วจะใช้ยังใช้เส้นมะละกอประมาณกำมือหนึ่งยุบหนึ่งมันนี่ได้ใบไล่โพสโอเคประมาณนี้เนาะโอเคเนี่ยคนเลยอันนี้ถ้าได้ถ้าได้นะนี่ยกสุดฤทธิ์ระวังโต๊ะจะหักนะคะระหว่างแบ่งตำไปเราก็ชิมกันไปเราจะไม่ตำนานเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเละใช่เส้นมันจะเละแล้วก็ไม่กรอบมาใส่จานเลยช่วงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอยากจะได้ปลาร้าหัวหลงนะคะโทรกันเข้ามาได้ที่029423498และ1800694145นะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยกับคุณนุชวันนี้นะคะเราแจกให้1ขวดจ้าโอ้โหเห็นฝีมือตัวเองแล้วกันมีความภาคภูมิใจได้นี่นะเป็นคนมักต่ำอยู่แล้วแฮงมีปลาร้าหรือว่าปลาแดกแบบดีๆแบบนี้เฮาก็อยากจะเอาไปใส่ตำส้มตำที่เฮาตำกินเองอยู่ค่ะหน้าตาเอามาแล้วเรียบร้อยก่อนอื่นให้คุณครูหรือว่าผู้ที่ซ่อนเฮาชิมก่อนค่ะชิมนิดนึงค่ะคุณครูคะชิมก่อนว่ารสชาติเป็นอย่างไร
หูอร่อยมากยังความรู้สึกเร็วมากเลยได้กลิ่นเนี่ยได้กลิ่นก็รู้สึกแล้วว่ามันแซ่บไอ้ยะเป็นไงคะบอกแล้วว่าใครตำก็อร่อยไอ้ว้าพาจ้าสุดยอดเลยๆอ่ะทีนี้เนี่ยจะไปเติมเธอหนึ่งนอกว่าเมนูข้าวเหนียวเนี่ยมีหลากหลายมีเลย58เมนูบอกว่าจะเป็นนี่เลยตำเป็นตำทาดพั่วลงค่ะแล้วตำทาดลืมพั่วแล้วก็มีอันนี้ที่เมนูอันเมื่อกี้ที่เกาเหลาเกาเหลาแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตำปูม้าค่ะตำปูม้าแล้วเมื่อกี้ที่เอ้ยอูตำคือก็ตรงไหนเอ่ยอ๋อที่มีเส้นๆตำขนมจีนกุ้งสดตำขนมจีนกุ้งสดกุ้งสดโอเคทุกเมนูเฮาจัดส่งให้เจ้าเพราะฉะนั้นยากจะติดต่อทางฮานติดต่อที่เบอร์ได้ย้ำอีกติมเธอหนึ่งเจ้าก็ถ้าติดต่อทางร้านนะคะโทรเบอร์0999324896ค่ะแล้วก็ไลน์นะคะ NCH9445 นะคะแล้วก็เพจตำแปลกแซ่บลืมผัวค่ะร้านเราจะอยู่ที่ซอยสามัคคีระหว่าง22กับ24ค่ะโอเคแล้วทีนี้มีถ้าสมมติว่าผู้ใดทีตอนนี้เบิ่งอยู่เรายากจะได้น้ำปลาสดจด1ขวดเราจะแจ้งให้เอ้ยหนูใจดีแจ้งให้ทีโผล่เข้ามาเลยเด้อที่เบอร์นี้02942349802เนาะ942-3498โทรเข้ามาเลยตอนนี้หับ1ไส้แล้วก็ได้ไปเลยเนาะ11ขวดนั่นเองอ๋อเห็นว่าจะให้2รางวัลวะค่ะ3รางวัลก็ได้ถ้าโทรมาตอนนี้ให้เลยเนาะฮิปโฮมาเลยเด้ออะไรก็3รางวัลก็ได้เหรอคะใช่ค่ะโอ๊ยใจดีให้3รางวัลเมื่อกี้โทรมาแล้วทางล่างไม้อูแล้วก็ทีมงานบอกว่าให้ไปเลยให้ไปเลยรีบโทรเข้ามาอู้วันนี้แซ่บลืมหัวจริงๆคุณผู้ชมคะอย่าลืมแล้วกันที่ใครสนใจอยากจะไปเรียนก็ได้นะคะราคาเท่าไหร่ย้ำอีกรอบนึงค่ะ 15,999 บาท 15,999 บาทไปเรียนให้หัวหลงกันดีกว่านะคะกับร้านนี้ค่ะตำแปลกแซ่บหัวหลงนะคะแล้วก็สามารถไปชิมกันได้ที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนย้ำอีกรอบนึงค่ะซอยสามัคคี24ค่ะค่ะเอ้ยไม่ใช่ซอยสามัคคี24ระหว่าง22ค่ะมาดูไลฟ์นิดนึงก่อนจะลาวันนี้นะคะลาคุณนุชไปบอกว่าปลาร้ามีขายต่างประเทศไหมคะคุณนกแลญาติเยอะบอกค่ะตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องอยู่นะคะกำลังคำนวณเรื่องค่าขนส่งอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะหรือว่าสอบถามมาที่เราก็ได้นะเผื่อว่าสั่งมาเป็นลังๆเดี๋ยวเราจัดส่งให้ได้นะคะแล้วก็มีบอกว่าน้ำลายไหลแล้วนะคะมีบอกว่าจับรางวัลจัดรางวัลช่วงท้ายรายการแซ่บไหมจ๊ะแซ่บมากๆอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนุชด้วยนะคะที่มาทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยแซ่บลืมผัวกันไปเลยนะคะใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงแบงโอ้โหว่าแล้วยังความแซ่บยังอยู่บนเก่าเนาะแต่ว่าความแซ่บของเฮาเนี่ยยังที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะจบรายการไปแล้วแต่ว่าเจ้าสามารถโทรไปสร้างเนาะปลาร้ากับเอ็นหนุดได้เพราะว่าเห็นให้เจ้าแซ่บตลอดแน่นอนอ่ะแต่ช่วงหน้าเนาะผู้ได้ทีแบบมีเซลลูไลท์มีส่วนเกินมีส่วนที่เฮาบ่ต้องการในร่างกายเนาะเดี๋ยวจะมาแนะนำเนาะถ้าอยากให้เจ้าสุขภาพดีทุกวันแห่งพร้อมหุ่นดีหุ่นแข็งแรงแล้วก็ลีนบิวตี้จะให้เจ้าใดนั่นเองในช่วงหน้าเนาะเพราะว่าเฮามาการันตีด้วยนางงามแปลว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณเชอรี่นี่นะเป็นนางงามหรือว่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2006ตอนนี้ผ่านไปแล้ว10ปีเนาะยากหวดคุณเชอรี่เนี่ยยังงามคือเกาบอและยังหุ่นเป๊ะคือเกาบอมาการันตีกับผลิตภัณฑ์นี้ลีนบิวตี้เนาะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าถ้าติดตามมากันเจ้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะขอไปแซ่บกันก่อนนะจ๊ะมาแล้วตามพี่เติม1ขวดไปค่ะได้ค่ะอันไหนดีอันไหนดีนี่น่ากินหมดเลยอ่ะจุดข้าวเลยนี่นะครับผมณัฐธนบูรณ์วรสิรินันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับ
และตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่เห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับเล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยูสีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ
ตั้งย่องอเหยียดเหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ช่วงคนดังขอโชว์เนี่ยนะคะเขามีตำแปลกแซ่บลืมผัวแต่ช่วงนี้ช็อปสนุกสุขสั่งได้ต้องบอกเลยว่าถ้าผัวลืมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับเหมือนกันนะคุณผู้ชมที่ผัวลืมเนี่ยสาเหตุมันก็มีอะไรไม่มากหรอกนอกจากไม่ดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมคะไม่ดูแลตัวเองจากเดิมสวยๆพอมีสามีแล้วอ้าวอุ๊ยตายละปีกก็ออกขาก็เพลตัวก็ใหญ่สามีจะไม่ลืมได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะดึงดูดใจให้สามีหันมาสนใจเราหรือบางคนบอกว่าเอ้ยยังไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรก็ต้องดูแลตัวเองนะคะวันนี้กับผลิตภัณฑ์ Lean Beauty ตัวนี้เหมาะกับสาวๆทุกคนที่อยากจะมีหุ่นที่ Lean ดูสวยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอู้เองอยากจะให้ซูมนิดนึงคุณผู้ชมคะปกติก็ไม่ได้ตัวอ้วนอะไรนะน้องแบงค์นะปกติก็รูปร่างแบบผอมๆดีค่ะแต่ขาค่ะมีปีกค่ะมีส่วนที่มันเกินออกมาคุณผู้ชมเนี่ยแหละไม่สบายอกไม่สบายใจดูสิจุดนี้ไปเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นจุดที่ออกมาวิธีการก็คือนี่เลยต้องLean Beautyตัวนี้สูตรสีขาวเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีเนื้อที่มันยื่นออกมาวิธีการใช้ก็ง่ายมากแต่เดี๋ยวเราจะมาถามวิธีกันแล้วกันว่าใช้ยังไงและดียังไงเพราะวันนี้มาถึง2สูตรเลยแบงค์ถูกต้องเนาะผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องข้องอย่างที่บอกบอกว่าในเรื่องข้องค่าที่มันยื่นออกมาโดยที่เฮาบ่ตั้งใจให้มันยื่นออกมาและการในเรื่องข้องก็เนื่องจากห่วงอย่างเวลาไปทะเลนะผู้ใดที่ไปทะเลแล้วบอกโอ๊ยบ่ต้องใช้บ่ต้องใช้ห่วงนะห่วงเจ้าก็ได้ว่าสินะโอ๊ยเป็นตัดเจ็บใจที่สุดเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะบอกเลยว่าจะมีผู้ที่มาให้ความรู้เฮาในเรื่องนี้เนาะกับ Lean Beauty เนาะมากันทั้งซ่องทันเนาะเป็นต้องบอกเลยว่าการันตีด้วยตำแหน่งของเธอนั่นเองเนาะคุณแค่คำเชิญของเฮานั้นก็คือคุณปิ่นสุรางจันทรสุกรีเนาะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Lean Beauty และก็คนที่มาการันตีก็คือผู้ที่ใช้แท้ๆคือผู้ที่งามที่สุดในประเทศไทยในปี2006เลยก็ว่าได้นั่นเองนั่นก็คือคุณเชอร์รี่เมริสามหาพลเนาะมิสไทยแลนด์เวิลด์2006เนาะซึ่งเป็นผู้ใช้แท้ๆข้อตอนทำทั้งช่องทันเลยเจ้าสวัสดีค่ะต้อนรับด้วยค่ะโอ้โหสวยมากเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็สวยเหมือนกันและที่สำคัญคุณผู้ชมใส่ขาสั้นมาด้วยแล้วอยากจะให้ยืนโชว์ขานิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะขอให้ยืนโชว์ขานิดนึงค่ะเพิ่นงามค่ะเพิ่นแบบเผียวขาเป๊ะมากแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรอายุยังไม่เท่าพี่พี่ปิ่นสุรางเลยแต่ว่าขากระเพื่อมแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมาคุยกับนางงามที่สวยมากเลยในวันนี้นะคะต้องถามถึงที่มาของ Lean Beauty หลายคนอาจจะอยากรู้จัก Lean Beauty มีที่มาที่ไปยังไงถึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ค่ะจากเราเคยมาออกกันแล้วครั้งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเดิมเลยเนี่ยเราทำในส่วนของ Slimming Center ซึ่งเราเข้าบ่อยอยู่ในวงการนี้มามากกว่า14ปีนะคะแล้วเราก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สามารถใช้แล้วทำให้ลูกค้าเห็นผลได้เร็วนะคะ
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายบางท่านที่ไม่สะดวกไปใช้บริการคอร์สที่สปาที่ร้านต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะในตัว Lean Beauty เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวใช่ค่ะตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมค่ะนะคะในเรื่องของการอาหารเสริมช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อช่วยระบบการเผาผลาญนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวปลอดสีขาวก็ในเรื่องของรีโลชั่นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดสัดส่วนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้นะคะลดสัดส่วนแล้วก็เซลลูไลท์ส่วนในหลอดสีส้มเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีเซลลูไลท์คือสัดส่วนไม่ได้เกินหรอกค่ะแต่ว่ามีเซลลูไลท์แล้วก็ผิวแตกลายนะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวร่วมกันนะคะในการที่จะดูแลรูปร่างนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเจาะลึกเนาะเราถามผู้ใช้แท้ก่อนเนาะคุณเชอรี่เนาะให้นะให้ตามไปดมตอนนี้เห็นยังอยู่จริงๆไม่ได้หายไปนะคะจริงๆก็คือมีงานพิธีกรอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะเป็นรายการที่แบบว่าเป็นวิชาการหรือเป็นอะไรนิดนึงจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจริงๆเราเคยเห็นตอนได้สวมมงกุฎตอนนั้นปี2006จ้าคุณผู้ชมนับดูดีๆนะ2006เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วเองจริงๆมันผ่านมาแล้วประมาณ11ปีปีนี้2007แล้วย้อนดูในสมัยก่อนสวยมากหลายคนอาจจะคิดว่าผ่านไป10ปีอาจจะแบบโอ๊ยความสวยจะอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เลยณตอนนั้นกับตอนนี้ความสวยยังคงเป๊ะยังได้ต่างกันเลยเหมือนเดิมไม่ได้ต่างเลยยังคงสวยเหมือนเดิมทั้งหน้าสวยรูปร่างดีนะต้องถามคุณเชอรี่หน่อยละการที่สวยเป๊ะปังอลังเวอร์10ปีผ่านไปยังสวยยังไงสวยอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรคะก็คือจริงๆเป็นผู้หญิงนะคะมันก็จะมีทั้งช่วงที่แบบอ้วนบ้างผอมบ้างตัวเชอรี่เองก็เป็นคนที่แบบมีปัญหานะคือเป็นคนทานเก่งบางครั้งก็อ้วนบางครั้งก็ผอมแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้หญิงเนี่ยบางคนคิดว่าถ้าหากว่าตัวเองผอมแล้วเนี่ยจะไม่มีเซลลูไลท์ใช่จริงๆต้องบอกว่าคนผอมก็มีมันเป็นสิ่งที่เป็นของติดตัวกับผู้หญิงทุกคนนะจริงค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอย่างบางครั้งเนี่ยบางคนเราสังเกตดูบางคนอาจจะแบบตัวอ้วนกว่าแต่อาจจะเซลลูไลท์น้อยกว่าคนที่ผอมก็ได้ใช่อันนี้คือการดูแลที่เกิดขึ้นกับอุเหมือนจะไม่ได้อ้วนแต่เซลลูไลท์มีนะคะมีจุดที่เป็นส่วนเกินมีจุดที่เป็นเซลลูไลท์อาจจะเป็นต้นแขนบ้างต้นขาบ้างหรือบางคนหน้าท้องก็แล้วแต่อย่างเงี้ยบางคนก็เป็นนะผิวเปลือกส้มซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวสำหรับผู้หญิงเราจะรู้สึกไม่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำก็จะแตกต่างละผิวแบบนี้ Lean Beauty ช่วยได้ไหมคะแน่นอนค่ะใช่ค่ะช่วยได้เลยใช่ไหมคะคุณเชอรี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อให้เราผอมยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็ไม่กล้าใส่สั้นจริงไหมคะใช่ค่ะแมแล้วทีท่ามเอเชอรี่น้อยหนึ่งก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Lean Beauty ก่อนหน้านี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นบ่ก็มีบ้างค่ะคือเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือที่เห็นเลยถึงความแตกต่างเนี่ยอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราเคยใช้เนี่ยบางครั้งไม่เห็นผลหรือบางครั้งอาการข้างเคียงมันรุนแรงมันแสบมันร้อนมันเหมือนปวดแสบปวดร้อนนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นก็แค่อาจจะรู้สึกแบบว่ายิบยิบอุ่นๆนิดหน่อยแล้วได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ Lean Beauty ใดจังใดก็มีพอดีมีพี่ๆแนะนำมาค่ะเจ้าอ๋อเป็นคนในวงการแนะนำมาใช่ใช่แล้วพอฮู้จักปุ๊บนี่ทดลองใจเลยบอรู้ว่าเขาคิดก่อนจริงๆของพวกนี้มันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะเราก็อ่านดูส่วนผสมแล้วก็ทดลองใช้ได้เลยเพราะว่าคืออะไรที่มันเป็นการทาการนวดเนี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมันทดลองง่ายอ่ะแล้วก็เห็นผลเร็วค่ะแล้วตอนนั้นทดลองแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้กับร่างกายก็คืออย่างสมมุติว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันบางทีเนี่ยมันเนื้อมันจะยุ่ยยุ่ยหรือว่ามันเป็นเซลลูไลท์อะไรเงี้ยพอเราทาไปก็จะรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นคือมันถามว่าสมมติทาตอนนี้ไม่ใช่แบบว่าอีกชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะรู้สึกว่ามันกระชับนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถามว่าถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยถือว่าตัวนี้เห็นผลเร็วมากค่ะโอ้โหเห็นผลเร็วมากใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเท่าที่คุณเชอรี่รู้สึกว่าใช้แล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงสัก2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะ2สัปดาห์ก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามันแบบกระชับขึ้นใช่ค่ะมันลีนขึ้นค่ะเรียวลงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องถามไปที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ของเราก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วตัว Lean Beauty วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีแจกผู้โชคดีด้วยนะคะอย่าลืมเรามีแจกผู้โชคดีด้วยวันนี้ยังไงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ในรายการเดี๋ยวย้ำก่อนเดี๋ยวชมกันเพลินเห็นความสวยของทั้งคุณเชอรี่และทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณปิ่นสุรางวันนี้เดี๋ยวจะเพลินกันนะคะโทรมา
ได้ที่18006945145แล้วก็029423498โทรมาได้เรามีแจกด้วยนะคะเป็น2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็คือสีขาวแบบนี้สีขาวแบบนี้ย้ำอีกรอบนึงตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับอะไรอะคะเรื่องลดสัดส่วนลดสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของเซลลูไลด์ด้วยเซลลูไลด์ด้วยส่วนสีส้มในเรื่องของเซลลูไลด์แล้วก็ริ้วรอยแตกลายอ๋อบางคนที่หน้าท้องแตกลายขาแตกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราต้องให้แขกมาใช้สาธิตวิธีการใช้ในรายการว่าจริงๆแล้วมันใช้ง่ายมากจริงๆอย่างตัวนี้ก่อนถ้าอย่างนั้นให้พี่อันเป็นคนได้ค่ะค่ะวิธีการใช้นะคะก่อนอื่นเราพอเราหลังที่เราเปิดฝาค่ะอันนี้คือจุดเด่นนะทีนี้เปิดขึ้นมาเออแฮนด์มาอันนี้คือเป็นจุดแบนของจุดเด่นของแบรนด์ลีนบิวตี้เลยก็คือตัวนี้มันเด่นได้มันดีเหรอได้เนาะตัวนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีนะคะมันเป็นตัวนาโนสลิมนาโนสลิมโรลเลอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีถึง5หัวในเวลาที่นวดลูกกลิ้งนะคะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของน้ำเหลืองไปด้วยแล้วก็ช่วยผักผลิตภัณฑ์นะคะให้ซึมเข้าสู่เซลล์ไขมันได้เร็วขึ้นก็ทำให้เห็นปฏิกิริยาทำเร็วขึ้นมันก็จะเห็นผลได้ชัดเจนเร็วขึ้นค่ะแล้วก็โดยปกติผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะบางทีเนี่ยลูกค้าอามส่วนใหญ่ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าอามนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีหลังคลอดหลายท่านนะคะทีนี้หลังคลอดเนี่ยประมาณไหนถึงทำได้ก็คือโดยปกติเนี่ยสัก 2-3 เดือนไปแล้วหลังคลอดก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้แล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะกังวลหลังให้นมบุตรก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเราที่อำทำหัวเนี่ยคือไม่อยากให้ใช้มือเพราะการใช้มือเนี่ยบางทีครีมซึมอยู่ที่มือหมดเลยไม่ได้ลงที่ผิวหรือจุดที่เราต้องการโดยตรงเพราะฉะนั้นการใช้หัวเนี่ยจะช่วยนวดและการนวดอย่างที่อำย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของน้ำเหลืองเพราะว่าเซลลูไลท์เกิดจากผิวบริเวณนั้นเลือดน้ำเหลืองไหลเวียนไปไม่ถึงนะคะทำให้โมเลกุลของไขมันเนี่ยและสารต้านอนุมูลอิสระเกาะกลุ่มกันจับตัวกันเป็นก้อนเพราะนั้นการนวดจะกระตุ้นทำให้เลือดน้ำเหลืองไหลเวียนประกอบกับครีมซึมเข้าไปด้วยมันก็จะผลได้เร็วแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นอ๋ออย่างนี้เช่นว่ามีแต่เฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราที่มีเฉพาะข้อมูลอื่นมีไหมข้อมูลอื่นต้องใช้มือถือเก่าไม่เคยเจอแบบนี้นี่คือเจ้าแรกที่เจอนะคะว่ามีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวลูกกลิ้งบอลโรลลิ่งอย่างนี้นะคะเป็นตัวกลิ้งไปไม่ต้องใช้มืออีกต่อไปไม่ต้องมือเหนื่อยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดีกว่าโดยตัวขวดมันเป็นนวัตกรรมที่อุชอบมากมันจะมีแบบปิดหมุนใช่ไหมคะมีออฟตรงนี้นะคุณผู้ชมด้านหน้าใช่ไหมคะมันจะมีออฟตรงนี้อยู่แล้วพอหมุนไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นออนแบบนี้เปิดแล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็สามารถบีบตัวนี้ครีมแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่อาร์มสาธิตนิดนึงค่ะเดี๋ยวสาธิตตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้สาธิตกับคุณเชอร์รี่นะคะซึ่งเป็นผู้ใช้จริงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลิงบิวตี้แล้วชอบใจปรากฏว่าแบบความสวยยังคงอยู่น้องแบงค์เราชอบมากดูหน้าไม่เบื่อเลยอ่ะสวยยังไงสวยยังไงนี่วิธีการก็คือนวดอย่างนี้นะคะจะให้คนอื่นนวดให้ก็ได้หรือว่าจะนวดเองก็ได้นะก็นวดวนนะคะค่ะวนตอนนวดก็เย็นๆนะคะอู้ลองบ้างดีกว่าอู้จะลองกับที่ขาของตัวเองนะคะคุณเชอรี่รู้สึกยังไงบ้างระหว่างที่พี่อาร์มนวดให้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเย็นค่ะคือตอนนวดเนี่ยมันจะเย็นเพราะว่าด้วยตัวหัวของโรลเลอร์เนี่ยมันเป็นโลหะค่ะก็เลยเห็นให้เย็นๆหน่อยนึงเนาะอันนั้นก็คือสมมติบางคนที่ชอบไปร้านก็ให้แบบพนักงานนวดให้หรืออย่างอู้เองเนี่ยนะคะนวดเองได้อย่างนี้เลยบางคนแบบว่าชอบไปร้านหรือมีคนนวดให้ก็สามารถนะคะตรงนี้เป็นจังได้เอออระวังนี้ชอบมากรู้สึกเย็นเย็นนะคะคือในความรู้สึกของสีขาวกับสีส้มค่ะตอนทามันไม่ได้รู้สึกต่างกันหรอกค่ะอ๋อบ่ต่างกันปานใดเนาะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันในแง่ของสีส้มเนี่ยคือช่วยในเรื่องของผิวที่แตกลายเจ้าทีนี้ถ้ามันเคยอาบนิดนึงเนาะว่าระวังที่เฮาเห็นคนที่แบบมีเซลลูไลท์แล้วแบบใส่ส้นขาสั้นแล้วยางอยู่ตามแบบทองตามถนนแล้วเฮาเห็นนี่เฮารู้สึกแบบใดอ่ะรู้สึกว่ายังจะบ้าๆนำผลิตภัณฑ์ลีนมาให้ขจัดหลอกใจเดี๋ยวเราลองทิ้งไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างทิ้งไว้ก่อนจริงๆระหว่างที่นวดเนี่ยอู้รู้สึกได้เพราะว่าไอ้จุดเนี้ยปกติจะไม่ค่อยมีคนมานวดขาตัวเองถูกไหมคะพอไม่นวดตัวเองปุ๊บบางทีไอ้พวกไขมันหรือเซลลูไลท์เนี่ยมันมาจากระบบไหลเวียนเลือดตรงเนี้ยมันไม่ดีพอไม่ดีเย็นเย็นเพราะมันกระจุกตัวปุ๊บมันกลายเป็นผิวเปลือกส้มนะคะคุณผู้ชมแต่พอนวดไปปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่า
มันเหมือนแบบเซลไลท์มันแตกๆมันอาจจะไม่ได้เจ็บอะแต่มันรู้สึกว่ามันได้นวดนะคะผิวบริเวณนั้นพอเซลไลท์แตกปุ๊บเลือดไหลเวียนเนี่ยมันก็จะทำให้มันเล็กลงเล็กลงบวกกับตัวลีนตัวนี้นะคะด้วยนวัตกรรมของเขาเองชอบมากจริงๆอ่ะมาที่แบ่งบ้างแล้วแบ่งก็ยังเห็ดไล่ยังแบ่งอีกส่วนเกินส่วนไล่จะน่าจะเป็นส่วนได้ส่งให้แบ่งขออนุญาตนะคะยานก็เป็นช่วงนองละกันเนาะพอแบ่งมีความรู้สึกก็เป็นคนต้องได้เวลาชายขาสั้นมีบอกว่าค่อยกล้าปั่นได้เนาะก็เลยนี่เลยไม่ค่อยกล้าใส่ขาสั้นต้องใช้ลีนบิวตี้คุณผู้ชมนวดนวดนวดไปอุ้ยความรู้สึกมันเย็นเย็นนะมันเย็นเย็นแล้วแบบรู้สึกสบายได้นี่นะแล้วเหมือนผิวได้นวดอ่ะได้ถูกนวดอย่างเงี้ยเนาะแมนถ้าสมมติว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเอามานวดทั้งตัวนี่คือจิตพรขายเนาะใช่แล้วมีความรู้สึกเย็นเย็นแล้วก็แบบว่าสบายนะแล้วที่ขนาดนวดเฉพาะจุดถือว่าไม่เปลืองนะคะเพราะว่าจริงๆครีมมันไม่ได้ไปเลอะที่มือก็อยู่ที่หัวอย่างเดียวอันนี้คืออย่างที่บอกว่าใช้ง่ายและที่สำคัญบ่เปลืองอีกเพิ่นบอกว่าครีมที่เราเทออกมามันก็อยู่ที่เนื้อตรงที่เฮามุ่นเลยวนๆเลยคุณเชอรี่คุณเชอรี่ใช้มานานแค่ไหนแล้วอะคะจริงๆใช้มาไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มีช่วงที่ผอมกว่านี้คือเป็นคนที่น้ำหนักขึ้นลงๆตลอดเวลาแล้วช่วงนี้จะอวบนิดนึงแต่สังเกตดูว่าถึงจะอวบๆแต่จะไม่เป็นคนไม่ค่อยมีเซลลูไลท์ใช่ๆๆไม่มีเซลลูไลท์เลยคือผิวแบบผิวกระชับมากเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวลีนบิวตี้ตัวนี้ช่วยได้มีส่วนช่วยได้นะคะคืออย่างที่คุณเชอรี่บอกประมาณ2สัปดาห์ก็รู้สึกได้เลยว่าแบบมันกระชับขึ้นเห็นถึงความแตกต่างมากขึ้นต้องถามคุณเชอรี่คือเราเป็นนางงามแล้วเป็นคนที่อยู่ในวงการเจอแต่คนสวยๆแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นผู้หญิงใส่ขาสั้นแล้วขามีเซลลูไลท์รู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากจะมีเซลลูไลท์และใส่ขาสั้นหรอกนะคะแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรืออาจจะไม่มีคนบอกหรือบางครั้งเนี่ยบางทีคนเราไม่ค่อยได้ส่องกระจกดูตัวเองข้างหลังว่าจริงๆเรามีเซลลูไลท์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเบิ่งแต่ข้างหน้าแต่ความจริงแล้วถ้ามีโอกาสเลือกให้หันล่างแล้วแบบเลี้ยวเบิ่งเจ้าเทลข้างล่างข้องข้างข้าเขาน่ะมันจะให้เป็นคล้ายๆผิวเบื้องส้มน่ะแบ่งตอนนี้น่ะยังเป็นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผลิตภัณฑ์บิวตี้เนี่ยต้องจัดหนึ่งชุดตอนนี้เรามีสายมาแล้วพี่เกิร์ลอาจจะอยากพูดคุยกับทั้งพี่อาร์มและคุณเชอรี่นะคะสวัสดีค่ะสบายดีฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 จำได้เนาะซื้อยังไม่ค่ะคุณปายคุณปายโทรจ้างไหนอะไรนะคะโทรจ้างจังหวัดยังกรุงเทพค่ะกรุงเทพเนาะคุณปายตอนนี้เบิ่งรายการของเขาผ่านทางซองทางได้เนาะทีวีค่ะทางทีวีเนาะมื้อนี้มีย่างอยากจะสอบถามเลยอามและกาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนางงามของเฮาเจ้าค่ะอยากก็อยากทราบว่าใช้แล้วทำไมถึงหน้าเด็กอะคะอะไรนะคะใช้แล้วทำไมถึงหน้าเด็กจังเลยอะคะแบบใช่ไหมหน้าเด็กพูดจริงๆกูอยากจะบอกว่าคือคนเรานะถ้ารูปร่างดีจะดูเด็กแต่เกิดสมมติว่าคนเราดูเพลยังจะดูแก่จะถามคุณเชอรี่เลยว่าทำไมถึงดูเด็กผ่านมาตั้ง11กว่าปีแล้วอะ11ปีแล้ว10กว่าปีแล้ว10ปีพอค่ะก็คืออยู่หลายอย่างก็คืออยู่ทั้งการที่เราดูแลตัวเองทั้งภายนอกภายในคือเรื่องจิตใจก็สำคัญคือจริงๆเนี่ยนอกจากตัวนี้คือเชอรี่ก็ทานตัวลีนของพี่อาร์มด้วยอ๋อมีตัวทานด้วยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็มีส่วนช่วยเหมือนกันค่ะคือบางทีเนี่ยเราดูแลภายนอกและภายในก็สำคัญเหมือนกันช่วยพวกเมตาบอลิซึมอะไรอะค่ะหรือว่าเรื่องผิวพรรณอะไรแบบนี้ค่ะก็ช่วยได้ผิวพรรณก็ด้วยรูปร่างก็ดีเนี่ยแหละเป็นเคล็ดลับของเชอรี่คือจะหุ่นดีอย่างเดียวแต่ผิวแบบดูไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคือมันต้องสวยครบทุกด้านใช่ดูสวยดูเด็กก็เพราะผลิตภัณฑ์จากลีนเนี่ยแหละเดี๋ยวถามพี่อาร์มให้น้องมายได้ฟังนิดนึงเมื่อกี้สาธิตตัวนวดไปแล้วค่ะมาตัวนี้บ้างที่เป็นกล่องค่ะพี่อาร์มมันดียังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะตัวลีนนะคะตัวอาหารเสริมตัวนี้ค่ะมันจะมีตัว 5B นะคะก็คือ Bob Break Will Burn Bing นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการดักจับแป้งไขมันไม่ให้ร่างกายดูดซึมนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยสลายไขมันเพิ่มเมตาบอลิซึมนะคะแล้วสุดท้ายเลยตัว Bing เนี่ยมันมีโคคิวเทนเป็นส่วนผสมด้วยค่ะช่วยเรื่องของผิวทำให้ผิวพรรณเราดีด้วยอ๋อช่วยเรื่องนั้นน้องมายจริงๆน้องมายเป็นคนตัวอ้วนไหมคะผอมค่ะเป็นคนผอมแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มัน 5B อย่างที่บอกนะคะก็คือบล็อกค่ะบิลเบิร์นบิงใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยแหละเป็นเคล็ดลับของพี่เชอรี่ที่ไม่ยอมแก่สักทีนะคือยังไงก็เด็กจริงๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้
อะไรเพิ่มเติมที่อยากจะคุยกับพี่อาร์มและพี่เชอรี่ไหมคะน้องไม้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณน้องไม้ด้วยนะค่ะจ้าวสวัสดีอย่าเพิ่งวางนะคะอย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์จากลีมอบให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะว่าแล้วเนาะที่แบ่งทาทาไปที่มุ่นมุ่นไปนะตอนนี้ยังเย็นอยู่เลยยังอยู่สึกเย็นสบายอยู่เลยดอกทีนี้ค่ะโอ้โหมาแล้วกับแบบรู้สึกสบายยังเอามานวดทั้งตัวเลยตอนนี้นะเอาอย่างนี้ถ้าอยากนวดทั้งตัวเรามีโปรโมชั่นจัดให้วันนี้พี่อาร์มนะคะมาที่นี่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้กับแฟนๆคนดังขอโชว์นะคะโปรโมชั่นในวันนี้อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีอยู่3ประเภทด้วยกันมี3แบบด้วยกันวันนี้เราจัดให้เป็นเซตเลยนะคะกับ Green Beauty ขจัดเซลไลท์5ชิ้นปกติแล้วราคาอยู่ที่ 8,950 บาทนะคะแต่วันนี้เฉพาะ10สายแรกลดเหลือเพียงแค่ 6,500 6,500 มีอะไรบ้างคะพี่อามก็จะมีตัวดินโลชั่นค่ะนะคะดินเซรั่ม1หลอดแล้วก็ตัวอาหารเสริมอะค่ะ3กล่องสร้างกล่องนี่ๆๆแบบนี้แบบที่ปรากฏตรงหน้าจอที่เป็นอาหารเสริม3กล่องกล่องมีกี่เม็ดนะคะพี่มี20เม็ดค่ะ20เม็ด3กล่องก็ประมาณ60เม็ดใช่ค่ะก็เราทานวันละ2เม็ดค่ะทานมื้อ2เม็ดเช้าเช้าแหลงก็คือก่อนอาหารมื้อที่เราจะทานเยอะๆอะค่ะนะคะอาจจะเป็นกลางวันหรือเย็นหรือจะเป็นเช้าหรือกลางวันแล้วแต่นะคะคือบางคนก็ไม่ค่อยทานเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะทานมื้อกลางวันกับเย็นน่ะเราจะทานก่อนอาหาร15นาทีหรือบางคนคุมอาหารค่ะไม่ทานมื้อเย็นทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงใช่ไหมคะเราจะทานตัวอาหารเสริมก่อน15นาทีในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงวันหนึ่งแค่2เม็ดเท่านั้นค่ะ2เม็ดกับมื้ออาหารมื้อหลักๆมื้อใหญ่ๆนะคะก็ทานควบคู่ไปได้เลยนะคะมีตัวลีน3กล่องแล้วก็ตัวลีนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแตกผิวลายคุณแม่หลังคลอดก็ได้หรือใครที่ยังไม่มีน้องก็เริ่มแตกเริ่มลายแล้วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับใครที่มีไขมันส่วนเกินผิวเซลลูไลท์นะคะวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่6,500 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะหรือตีเป็นเงินดอลลาร์ที่198ดอลลาร์สหรัฐนะคะจัดส่งฟรีทั่วโลกจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลย0632682555ค่ะทีนี้มีทาง SFS เนาะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของลีนน่ะแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นมาได้เพราะว่าจะเป็นตัวที่กินเพื่อบล็อกเพื่อเบิร์นแตกต่างกันได้ในท้องตลาดนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็โดยส่วนใหญ่อาจจะมี 3B 4B นะคะในของเราเนี่ยก็คือจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ใน1แคปซูลเนี่ยคุณภาพอัดเต็ม 1,000 มิลลิกรัมงั้นเราไม่ต้องทานหลายเม็ดเลยค่ะแค่เม็ดเดียวแล้วก็การทานตัวนี้เนี่ยคือ1บอกก็เลยผลิตภัณฑ์ผ่านอย.ปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยในระบบของการเผาผลาญเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทานแล้วระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนนะคะตรงนี้หรือว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครีมตัวนี้ค่ะเราใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโดรนเทคโนโลยีคือหลายคนอาจจะรู้จักตัวโดรนก็คือว่าเป็นตัวที่สามารถขึ้นไปข้างบนแล้วก็ส่องลงมาเห็นข้างล่างคือเราสามารถเล็งจุดที่เราต้องการได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้คิดค้นตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนำนวัตกรรมเนี่ยค่ะตัวโดรนเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดที่จะนำพาสารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะให้ซึมเข้าสู่เซลล์ไขมันได้โดยตรงทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้สัดส่วนหรือไขมันเหล่านั้นเนี่ยถูกสลายเผาผลาญไปได้เร็วขึ้นค่ะตรงนี้นี่แหละโดรนเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครดังนั้นวันนี้เรามี VTR มาให้ชมกันด้วยนะคะว่าลีนบิวตี้นั้นดีอย่างไรอุเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นกันแล้วไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะค่ะวันนี้เราจะมาตามหาสาวๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องสัดส่วนมาดูกันว่าจะมีใครอยากลองกันแล้วไหมตามมาเลยค่ะลินสวัสดีค่ะเชิญทางด้านนี้สักครู่นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างสัดส่วนพวกไขมันส่วนเกินเซลลูไลท์อะไรแบบนี้ไหมคะแขนแล้วก็ต้นขาค่ะเซลล์สะโพกขาเดี๋ยวรู้เลยไปถึงขาเลยใช่ค่ะหน้าท้องด้วยโอ้โหจะบอกง่ายๆเลยว่าทั้งตัวขาก็เหมือนมันมีไขมันมีอะไรอย่างนี้ขาค่ะเป็นขาเลยไขมันเยอะเวลาใส่สั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ลองจะช่วยกระชับต้นแขนต้นขาหน้าท้องได้อยากลองไหมอยากลองค่ะอยากลองค่ะได้มีก็อยากลองนะคะอยากลองใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดอยากลองเดี๋ยวเราเชิญนั่งกันเลยดีกว่าค่ะค่ะลองได้เลยค่ะ
สำหรับผลิตภัณฑ์ลีนซาโลไลท์โลชั่นช่วยแก้ปัญหาผิวแตกลายไม่เรียบเนียนใช้ช่วงเช้าค่ะสามารถใช้ได้ทุกสัดส่วนตามร่างกายและก่อนนอนใช้ผลิตภัณฑ์ลีนซาโลไลท์เซรั่มเพื่อช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นและใช้ได้ทุกสัดส่วนตามร่างกายเช่นกันค่ะโดยเฉพาะวิธีใช้สะดวกมากเพราะว่าบริเวณหัวนวดจะเป็นแบบโรลลิ่งมาสาจบอลใช้งานได้ง่ายและเห็นผลได้ภายใน2สัปดาห์ค่ะทดลองผลิตภัณฑ์ลีนกันไปทั้งหมดแล้วนะคะอีก2สัปดาห์เราจะกลับมาดูกันค่ะว่าสาวๆเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องราวของสัดส่วนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทดลองใช้ลีนเซรั่มไลท์โลชั่นแล้วก็ลีนเซรั่มไลท์เซรั่มทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะจาก2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะรู้สึกพึงพอใจมากเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้มารู้สึกมันผ่อนคลายเวลานวดมันก็อุ่นๆแล้วผิวก็เรียบขึ้นแฟนก็ทักอยู่นะคะว่าผิวเรียบเนียนขึ้นไม่ค่อยมีเซลลูไลท์เห็นได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าได้ทดลองแล้วถูกใจแบบนี้อยากจะลองใช้ต่อไหมคะแน่นอนเลยค่ะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่อแน่นอนเลยค่ะไม่เหนียวเนินอะใช้ง่ายสะดวกขึ้นในการใช้และอีกอย่างมีหัวแล้วก็มันการใช้มันสะดวกใช้ได้ทุกสัดส่วนเลยดีมากเลยค่ะค่ะแล้วสัดส่วนลดลงไปมีใครทักบ้างไหมมีทักค่ะลูกๆและหลานทักทุกคนเลยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ดีแบบนี้อยากจะใช้ต่อไหมคะใช้ต่อค่ะเพราะว่ามันใช้ง่ายใช้สะดวกค่ะเพราะเราทำอาชีพค้าขายก็ใช้ดีมากไม่ยุ่งยากค่ะมันไม่เหมือนกับตัวเก่าอะค่ะแบบเราใช้แล้วก็ใช้มือนวดแต่ตัวนี้มันก็มีเป็นหัวลุกกิ้งใช้ง่ายสะดวกมีความมั่นใจขึ้นกล้าใส่ขาสั้นไปไหนมาไหนได้ใช้ต่อแน่นอนค่ะพี่เพราะว่าขนาดเราใช้ไปแค่2สัปดาห์เพื่อนก็ทักแล้วมีเพื่อนทักหลายคนมากเลยก็คิดว่าน่าจะใช้ต่อค่ะรู้สึกดีค่ะใช้ง่ายแล้วก็ชอบค่ะเวลาเราดูหนังดูละครดูอะไรไปเนี่ยก็ใช้นวดไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็นวดไปดูหนังไปอะไรเงี้ยแต่รู้สึก2สัปดาห์มามันก็ลดลงก็วัดดูทุกครั้งก็รู้สึกได้ว่ามันลดลงค่ะเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาก็แบบไม่ค่อยถูกใจแต่ยี่ห้อนี้รู้สึกได้ว่าดีอ่ะค่ะใช้ดีก็จะใช้ต่อไปยุคใหม่อย่างคุณค่ะกระเห็นกันแล้วเนาะว่าผู้ใช้จริงเพิ่นการันตีแล้วว่าใช้แล้วลดลงภายในสองสัปดาห์เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหไล่ๆคนสงสัยอยากจะโทรเข้ามาสอบถามกับผู้ใช้แท้เลยแล้วก็จะเข้าผลิตภัณฑ์เองเลยว่ามันเป็นแบบสั้นแท้ๆบ่อาหารไปหาใช้กันเลยแล้วกันจ้าฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อคุณได้ยินไหมคะค่ะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะพี่ตะวันค่ะพี่ตะวันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพี่ตะวันรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ยรับชมสดจาก Facebook ค่ะดูจาก Facebook Live นั่นเองวันนี้ต้องถามพี่ตะวันก่อนปกติมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างบ้างไหมคะต้นขาค่ะต้นขาเป็นคนรากฐานเงาวันนี้ให้ถามพี่ให้ถามคุณเชอรี่นะคะแล้วก็พี่อาร์มได้เลยค่ะมีอะไรอยากถามได้เต็มที่เลยค่ะพี่ขอรบกวนถามหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยพี่อายุ50ใช้ได้ไหมคะอายุ50ใช้ได้ไหมพี่อาร์มใช้ได้ค่ะใช้ได้จนถึงอายุเท่าไหร่คะหรือทุกคนใช้ได้ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยคนที่ไม่เคยใช้แล้วพอมันลดแล้วเนี่ยมันจะเกิดการหย่อนยานกล้ามเนื้อจะดูเหลวไหมคะตรงนี้เนี่ยแนะนำนะคะว่าปกติเนี่ยการดูแลรูปร่างนะคะควรจะควบคู่กับการทานอาหารนะคะครบ5หมู่ที่เหมาะสมออกกำลังกายสม่ำเสมอผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเป็นตัวช่วยเสริมนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลดลงถ้าเรามีการควบคุมอาหารออกกำลังกายด้วยก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการหย่อนคล้อยหรือบางคนอย่างลูกค้าบางท่านก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะค่ะการนวดเนี่ยค่ะมันช่วยทำให้ผิวกระชับอยู่แล้วนะคะตรงนี้นั่นก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องของการ
หย่อนคล้อยตามมาค่ะนะคะทั้งการนวดแล้วก็นวัตกรรมของตัวลินบิวตี้ก็จะช่วยได้นะคะพักขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะพี่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอกค่ะไม่ค่อยมีเวลาอะไรนะคะพี่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอกค่ะพี่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายใช่ไหมคะสามารถใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะการที่เราเดินทำนู่นทำนี่หรือทำงานบ้านอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะถูกต้องแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยไปใช่ไหมคะช่วยกระตุ้นก็ตื่นเช้ามาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นะคะนวดเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าตามปกติทำงานบ้านทำกิจกรรมตามปกติได้เลยค่ะซึ่งตัวนี้อูชอบอย่างนึงนะพี่ตะวันคือมันไม่ร้อนแต่ไม่ร้อนแสบอ่ะคือมันแค่ร้อนอุ่นๆแค่นั้นเองนะคะมันจะเย็นๆประมาณนี้ค่ะคุณตะวันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ลีนให้ลองใช้นะคะหรือว่าเกิดสนใจเรามีโปรโมชั่นพิเศษจัดให้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ตะวันฝากที่อยู่ไว้หลังไมค์นะคะเรามีลีนจัดให้นะคะ1ชิ้นค่ะวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นคุณเชอรี่มาในรายการและเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนเป็นเคล็ดลับกระชับกระจัดเซลลูไลท์ฉบับนางงามกับลีนบิวตี้วันนี้อยากให้คุณเชอรี่ฝากนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่อยากจะดูสวยอยากดูแลตัวเองโดยเฉพาะคนที่อายุมากๆมีสามีแล้วยิ่งต้องสวยเลยค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนนะคะก็คืออยากสวยกันทุกคนแล้วก็การที่เราจะสวยได้มันต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองคือไม่มีใครที่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรมีแต่ทานอย่างเดียวเราก็สวยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองทั้งภายนอกภายในและที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะสามารถเป็นตัวช่วยที่ช่วยเราได้เนี่ยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอะไรๆง่ายขึ้นและสวยง่ายขึ้นลีนเลยค่ะเพราะว่าเชอรี่ลองแล้วลองแล้วใช้แล้วดีจริงๆนะคะเนาะผู้ใช้จริงคนการันตีคณะนี้แล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์เดนมียังจะบอกผู้ที่แบบมีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์อยู่ตอนนี้เนาะสำหรับผู้ที่มาหาเซอร์เราอยู่ตอนนี้ช่วงนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะตรงนี้นะคะ1เซตของเราก็จะมีในเรื่องของอาหารเสริม3กล่องนะคะลีนโลชั่น1นะคะลีนเซรั่มอีก1นะคะผลิตภัณฑ์เซตนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง1เดือนเต็มๆทุกวันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในช่วงของราคาพิเศษนะคะมอบราคาให้ต้อนรับเลยช่วงเดือนนี้เดือนแห่งความรักต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นอยากให้คนอื่นรักเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนกับโปรโมชั่นพิเศษอู้ย้ำอีกรอบนึงนะคะลินบิวตี้วันนี้ค่ะ1เซตเซต1เดือนอย่างที่พี่อานบอกนะคะประกอบด้วยตัวกินเนี่ยนะคะวันละ2เม็ดนะคะตัวนี้มี3กล่อง60เม็ดค่ะแล้วก็ยังมีรีนเซรั่มและรีนเซลลูไลท์นะคะที่จะช่วยขจัดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องผิวแตกลายหรือว่าปัญหาผิวส่วนเกินนะคะเซตนี้ปกติคุณต้องจ่ายถึง 8,950 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมช็อปที่นี่ที่คนดังขอโชว์นะคะวันนี้เฉพาะ10สายแรกอู้ย้ำก่อนเลยว่า10สายแรกเท่านั้นที่จะได้ไปในราคา 6,500 บาทหรือว่าตีเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่198ดอลลาร์สหรัฐจัดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วโลกนะคะโทรมาได้0632682555ค่ะเอามาแล้วแล้วก็แบ่งข้อเสริมอีกติ่มน้อยหนึ่งเนาะว่าผลิตภัณฑ์ข้องลีนนี่นะสามารถใช้ได้อยู่บ้านใช้ตอนได้ก็ได้ที่เฮาอยากจะใช้เวลาเฮามีอยู่แล้วพกไปใช้ปัสมาใช้กะง่ายเพราะว่ารถบ่ได้ใหญ่หลายเนาะเจ้าเฮ็ดเวียกเจ้าไปเฮ็ดย่างก็สามารถเฮ็ดได้หรือว่าทู่ใดนั้นเพราะฉะนั้นทู่วนๆๆเทรนให้เจ้าหุ่นดีหุ่นเป๊ะขึ้นมาทันทีนั่นเองมื้อนี้เวลาของเฮาก็อู้ยหมดไวเหลือเกินเนาะกําลังลงเรื่องความสวยความงามนี่คุณผู้หญิงนี่แบบบ่อยากลาเลยเนาะแต่ว่าเวลาของเฮาหมดลงแล้วต้องขอขอบใจเนาะทั้งสองท่านนะที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณคุณเชอรี่ที่มาแชร์ความสวยขอบคุณพี่อาร์มที่มามอบสิ่งดีให้กับเราในวันนี้รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษนะคะรีบๆโทรเข้ามาโปรนี้เฉพาะ10สายแรกวันนี้เรา4คนต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี